กรณีที่มีฟอสฟอรัสตกค้างอยู่ในดินนี่เราจะแก้ไขยังไงดีคะแต่ก่อนมีความเชื่อกันอยู่ว่าเราต้องใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสใส่ลงไปในให้ในดินให้พืชได้ใช้เนี่ยเพื่อดินเนี่ยไปจับตึงไว้ด้วยเพราะปกติที่ได้ในตำราที่เล่าเรียนกันมาก็จะบอกว่าปุ๋ยฟอสฟอรัสเนี่ยพืชเอาไปใช้แค่เพียง 20% เหลืออีก 80% เนี่ยดินก็จะจับตึงเอาไว้พืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้อันนี้มันก็เป็นความจริงแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีในการที่ใช้หินภูเขาไฟจะเป็นภูไม้ก็ดีหรือว่าไคนอกติโลไลท์ก็ดีใส่ลงไปร่วมกับการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสมันก็ทำให้แร่หินภูเขาไฟเหล่านี้เนี่ยไปจับตึงธาตุฟอสฟอรัสเอาไว้แบบหลวมๆแล้วก็เหมือนกับว่าดินเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแย่งเอาฟอสฟอรัสจากแร่พวกนี้เอามาเก็บไว้ที่ดินเหมือนแต่เดิมแล้วก็อาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสอันนี้กลับออกมาให้พืชได้ใช้ตามที่พืชต้องการเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากเกินความจำเป็นเหมือนอย่างสมัยก่อนพืชต้องการใช้เท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเท่านั้นสิ่งที่ตามมาคือว่าสมัยก่อนเราใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากเกินเนี่ยมันก็ทำให้มีผลต่อธาตุอาหารที่มีประจุบวกนะโดยเฉพาะพวกสังกะสีแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสอะไรพวกนี้ทำให้เกิดพืชเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ละลายในน้ำเพราะฉะนั้นพืชก็จะแสดงอาการขาดธาตุเหล่านั้นมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็มีความมั่นใจว่าการใช้หินภูเขาไฟไม่ว่าจะเป็นภูไม้ไข่หรือไข่นอกติโลไลใส่ร่วมไปกับการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้พืชเนี่ยได้รับธาตุฟอสฟอรัสอย่างที่เขาต้องการ